พี่ต่อสวัสดีครับเออไหนบอกว่ามีเรื่องสำคัญจะคุยกับผมพอใจท้องฮะท้องได้ไงอ่ะเฮ้ยผมป้องกันตลอดนะหลังๆเนี่ยเดี๋ยวท้องเสียใจหมดเลยคือจะบอกว่าเดี๋ยวพอแกกลับไปที่บ้านเนี่ยแกก็กรุณาช่วยแวะซื้อยาให้น้องมาหน่อยครับพี่เออไรที่บอกหลังๆในป้องกันตลอดอ่ะดีแต่บ่อยขนาดไหนวะแล้วนี่ที่พี่เรียกผมมานี่เรียกมาแก้แค่นี้นะมึงจะบ้าเหรอกูไม่ใช่พวกพี่ยอมไปวอกนะเว้ยที่เรียกมาเนี่ยก็เพราะว่าคุณนิพนธ์เนี่ยเขาสั่งฉันมาว่าวันนี้เขาจะส่งน้องมาให้เทรนงานกับแกเพราะเขาอยากจะส่งน้องเขาเนี่ยไปอยู่ฝ่ายต่างประเทศของบริษัทเพื่อนเขาอะได้ครับพี่อืมแล้วจะเริ่มเทรนเมื่อไหร่ครับก็ไม่รู้เดี๋ยวน้องเขามาเนี่ยแกก็ลองคุยกับน้องเขาเองก็แล้วกันโอเคแล้ววันนี้ฉันก็เลยนัดเขาว่าไปกินข้าวเย็นที่บ้านซะเลยจะได้ทำความรู้จักกับแกด้วยแล้วน้องเขาเป็นผู้ชายผู้หญิงพี่ผู้หญิงวะสวยซะด้วยนี่ฉันเห็นนะฉันอยากจะเทรนงานให้ซะเองเลยสวยด้วยพี่เขาสวยแล้วมันก็ตาโตวะฮะพี่แล้วถ้าเขาสวยแล้วพอใจฉันไม่ถึงมุกผมอ่ะก็เพราะอย่างนี้ไงเพราะฉันเนี่ยคิดไว้ล่วงหน้าแล้วว่าถ้าเกิดพอใจเนี่ยเห็นผู้หญิงมาเทรนงานกับแกต้องเป็นปัญหาแน่ๆก็เลยชวนให้ไปกินข้าวที่บ้านซะเลยจะได้เห็นว่าน้องเนี่ยเขามาเทรนงานกับแกจริงๆว่ามันไม่มีอะไรฮะรอบครอบไหมโอ้โหสุดยอดครับพี่ผมไม่แปลกใจเลยว่าทำไมพี่ทิพย์ถึงเข็ดกับพี่ขนาดเนี้ยนี่มึงชมหรือด่ากูเนี่ยก็เดี๋ยวน้องเขามาแกก็ลองคุยกันแล้วกันนะเพราะน้องก็มีอามะทางนี้เลยครับนี่แหละน้องที่จะมาเทรนงานกับแกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้ะนี่พี่ขั้นเทพจีน่ารู้จักกันแล้วด้วยน้องเขาเป็นแฟนเก่าผมครับเหรอครับโลกกลมไม่เสือนะเปียดอ้าวเพื่อนมิ้นอยู่นี่เองเหรอใช่จะอยู่ร้านแล้วจะให้ฉันไปวิ่งกับพี่ตูนไงทักทายนิดหน่อยเธอเป็นยอกย้อนวันนี้กินเหล้ากันปะไม่กินด้วยฉันบอกแล้วไงว่าฉันไม่กินเหล้ากับแกเป็นไรครับพี่น้องครับโกรธไอ้ยมมันเรื่องอะไรอ่ะไหนบอกเป็นเพื่อนกันแล้วไงครับพี่น้องครับนี่ไงอย่าลืมสิเราเป็นเพื่อนกันไงมิ้นเพื่อนกันลืมบ่อยจังเลยหรือต้องให้ทรวนไม่ต้องทวนแค่วันนี้ฉันอยากกินเหล้าเฉยๆอ่ะก็แล้วแต่ไม่อยากกินก็ไม่อยากกินแต่ถ้าเหงาเมื่อไหร่มากินได้เลยนะตายทำไมต้องจ้องอย่างนั้นด้วยหมายถึงกินเหล้าด้วยกันไงกินเหล้ากินเหล้ากินกันเอาไอ้ตีเป็นบ้าเลยไม่นั่งอ่ะเฮ้ยพี่พวกกูเจอแม่ของลูกว่ะไหนเฮ้ยมึงตาฝาดหรือเปล่าไม่ใช่แม่ลูกมึงแม่ของลูกกูคนนี้ของกูถือกระลายจองไว้แล้วแย่งกันเป็นเด็กแย่งกีติมเลยพี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่พี่ชื่อว่าครับหนุ่มหล่อขาวตีดีกีลูกคนส่งแกน้องชื่ออะไรครับแป้งค่ะแป้งค่ะอุ้ยหน้าตาน่ารักชื่อก็น่ารักนะเราอะพี่วอกก็หล่อนะคะเลิกดีเว้ยมาคนเดียวหรือเปล่าครับพี่ขอนั่งด้วยได้หรือเปล่าฮะมากับแม่ซื้อค่ะฮะนั่งได้นะคะแต่ว่าอย่านั่งทับแม่ซื้อของแป้งนะคะสวัสดีครับนั่งตัวไหนแล้วนี่บ้าตลกนะเราเนี่ยตอนแรกกะจะถามทำงานอะไรไม่ต้องถามแล้วอยู่คณะตลกแน่เลยคณะไหนเราเนี่ยสีหนุ่มเชิญยิ้มค่ะยิ้มอ้าวอุ้ยเล่นกระเจิดคอเลยแป้งทำบอร์ดบริหารอยู่นะคะเป็นบอร์ดบริหารอุ้ยเก่งนะครับเนี่ยไอ้บอกแป๊บนึงนะครับเพื่อนพี่เรียกครับมีอะไรไอ้วอกมึงจีบให้เต็มตัวไปเลยทุ่มให้สุดใจดูท่าทางนะวิเป็นบอร์ดบริหารแบบนี้มึงสบายทั้งชาติเลยนะมึง
จะดีหรอวะเพิ่งรู้จักกันเองคุยกันถูกคอขนาดนี้ดูท่าทางเขาก็มีใจให้มึงเอาน่ะลองไปไม่เสียหายขอนั่งด้วยก่อนนะครับน้องแป้งครับค่ะน้องแป้งเนี่ยทั้งน่ารักทั้งตลกนะครับเนี่ยสเปคพี่เลยอยากได้เป็นแฟนมากเลยเราอ่ะขอแป้งเป็นแฟนเลยสิคะได้ด้วยเหรอค่ะเป็นแฟนกับพี่ป่ะได้ค่ะเฮ้ยเฮ้ยง่ายจังไว้เฮ้ยกูมีแฟนว้าว้ากูมีแฟนแล้วเว้ยเฮ้ยถึงตัวเนี้ยถ้าเราเป็นแฟนกันนะแลกไลน์กันก่อนเล่าๆเราจะได้ติดต่อกันได้ได้ค่ะอ้าวสแกนกันไปแบบแบบแบบมาเลยไหนดูสิสแกนให้แป้งหน่อยนะคะแป้งมองไม่เห็นนะคะแป้งตาบอดแม่แม่มุกอดีเนี่ยกาจะบอกพี่ว่าความรักทำให้คนตาบอดใช่ป่ะเล่าแป้งตาบอดจริงๆค่ะแล้วนี่พี่ขั้นเทพเป็นยังไงบ้างคะไม่ได้เจอกันตั้งนานยังหล่อเหมือนเดิมเลยนะขอบคุณครับพี่ก็เหมือนเดิมครับน้องจีน่าสบายดีนะค่ะสรุปว่าเป็นแฟนเก่ากันค่ะหยกกลมได้เสือนะพี่ต่อนี่ดูสนิทกับพี่คันเทพมากเลยนะคะอ๋อพี่ต่อเขาเป็นพี่ชายของแฟนพี่นะอ้าวแล้วอย่างนี้จีน่ามาเทรนงานกับพี่คันเทพแล้วพี่คันเทพกับแฟนจะไม่มีปัญหากันเหรอคะโอ้ยไม่มีหรอกครับคือแฟนพี่ก็เป็นคนชิวๆอ่ะใช่ไหมพี่ต่ออืมใช่ไม่รู้เรื่องอ่ะรู้เรื่องที่สุดใน3โลกเลยเดี๋ยวน้องจีน่านั่งรอก่อนนะเดี๋ยวพี่ขอไปเตรียมงานแป๊บนึงได้เลยค่ะเชิญครับนั่งนี่ก่อนพี่ต่อขอประชุมครอบครัวแป๊บนึงมาตามสบายนะครับตอนแรกผมเป็นห่วงแค่เรื่องผู้หญิงแต่เป็นแฟนเก่าผมอีกนี่น่าห่วงเข้าไปใหญ่เลยอ่ะเฮ้ยจะไปห่วงอะไรวะไอ้เสือนายบอกเองไม่ใช่เหรอว่าพอใจเนี่ยชิวๆคุยง่ายพี่พูดอย่างนั้นพี่ไม่รู้จักน้องสาวพี่เลยผมก็พูดไปตามมารยาทนั้นแหละต่อฮะผมไม่เทรนไงน้องเขาได้ไหมเฮ้ยทำงั้นไม่ได้นะเว้ยฉันละปากคนที่พูดเอาไว้แล้วถ้าไม่ทำเนี่ยเสียคนทั้งคู่เอาหน่าฉันช่วยแกเองช่วยไงพี่เลิกกันนานยังวะก็นานแล้วพี่ตั้งแต่สมัยมัธยมอ่ะแล้วตอนเลิกกันเนี่ยเลิกกันดีป่ะก็ตอนพี่เลิกกับพี่ทิพย์พี่เลิกดีไหมอ่ะนี่จะมาย้อนคุยกันนี่ไอ้ที่ฉันถามเนี่ยเพราะเป็นห่วงฉันจะได้คาดกันในคาดเดาเหตุการณ์ว่าเมงมันจะเป็นยังไงเว้ยเขาเรียกว่ามองการไกลถึงอนาคตเข้าใจไหมยังไงโอ้ยก็เลิกตอนมัธยมอ่ะแม่เขาไม่อยากคบกับผมเพราะเขาอยากให้ลูกเขาเรียนหนังสือก่อนก็แล้วหลังจากนั้นก็ไม่ได้คุยอีกเลยนานแล้วนี่หว่าเลิกแบบนี้ก็ค่อยโล่งอกหน่อยเอาจริงนะผมไม่ได้ห่วงเลยเรื่องจีน่าเนี่ยผมห่วงเรื่องพอใจมากกว่าพี่ถ้าพอใจรู้ว่าผมต้องเทงานให้กับแฟนเก่าผมเนี่ยผมตายแน่เลยพี่อันนี้เราเลี้ยงน้องที่ร้านอาหารดีไหมอันนั้นยิ่งแย่ฉันบอกไอ้เหม่งไว้แล้วป่านี่มันทำกับข้าวรอแล้วถ้าเกิดขืนย้ายจากที่บ้านไปกินที่ร้านไอ้เหม่งสงสัยชัวร์มันผมทำไงดีพี่เอางี้แล้วกันเดี๋ยวฉันเนี่ยจะปลีกตัวไปกินข้าวที่บางบ่าส่วนแกเนี่ยก็ไปแก้ปัญหาเองโอเคปะฮะเอ้าทิ้งกันกลางทางนี้เลยเหรอไม่รู้อ่ะถ้ามีเรื่องผมก็บอกว่าพี่รู้เรื่องด้วยนี่มึงเป็นน้องเขิมเป็นภาระกูวะเนี่ยเอานะไม่ทิ้งแกหรอกคิดออกแล้วเว้ยยังไงพี่เรารู้นิสัยไอ้เหม่งใช่ไหมว่าถ้าเกิดไอ้เหม่งมันรู้ว่าแกกับจีน่าเนี่ยเป็นแฟนเก่ากันมันจะโกโซบิ๊กขนาดไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อย่าให้ไอ้เหม่งมันรู้สิวะโอ้ยผมทำงั้นไม่ได้หรอกพี่ผมโกหกพอใจไม่ได้อะโอ้โหเสือต้องรักต้องเสือมึงกับแอปมาเป็นคนดีตอนนี้ไม่ใช่ต่อหน้ากูโอเคไหมโอเคพี่โกหกก็ได้ครับอย่าเรียกว่าโกหกเขาเรียกว่าไม่พูดทั้งหมดให้เหม่งมันฟัง
ยังจะดูดีกว่าเพราะฉะนั้นพ่อรู้ว่าถ้าเกิดไอ้แม่งมันลุกขึ้นมาเนี่ยโหแกกับน้องเนี่ยเทรนงานกันไม่เป็นสุขแน่ก็แล้วแต่พี่อ่ะพี่ว่าไงผมก็ว่างั้นน่ะก็ถ้ามีอะไรผมก็บอกแผนพี่เลยกันนะรักพี่เคยมึงนะแกไม่บอกฉันไม่บอกแม่งไม่มีทางรู้แน่นอนครับหรือเปล่าครับกลับมาแล้วจ้ะเป็นไงบ้างเม่งเตรียมแบบข้าวถึงไหนแล้วเนี่ยโอ้โหเรียบร้อยพาคนแปลกหน้ามาบ้านด้วยตกลงแฟนใหม่น้องต่อหรือว่ากิ๊กของน้องขั้นเทพคะเนี่ยโอ้โหพุ่งเลยพุ่งเลยอยากรู้มากใช่ไหมมานี่มานี่โอ้ยไม่เข้าเรื่องทุกคนจ้ะนี่น้องจีน่านะที่บอกไว้ว่าคุณนิพนธ์เนี่ยเขาฝากมาเพื่อให้ฝึกงานกับขั้นเทพอ่ะจีน่าจ้ะนี่พอใจน้องสาวพี่ที่เป็นแฟนขั้นเทพอ่ะครับส่วนนี้แม่บ้านชื่อเผือกโอ้ยชื่อก๊อฟชื่อก๊อฟจ้ะส่วนคนนู้นเนี่ยว่าที่แม่ของลูกพี่ชื่อว่าทิพย์ถามน้องทิพย์เขาสักคำไหมคะว่าเขาอยากจะเป็นแม่ของลูกน้องต่อหรือเปล่าผมไม่รู้หรอกนะพี่ก๊อฟว่าทิพย์เขาอยากเป็นแม่ของลูกผมหรือเปล่าตอนนี้แต่ที่แน่ๆผมชักไม่อยากให้พี่เนี่ยเป็นแม่บ้านของผมแล้วโอเคไหมน้องทิพย์คะพี่ขอสั่งให้น้องทิพย์ไปทำลูกกับน้องต่อเดี๋ยวนี้เลยค่ะที่ทำยินดีที่ได้รู้จักทุกคนเลยนะคะยินดีที่ได้รู้จักค่ะเดี๋ยวนะคะน้องจีน่าเดี๋ยวก่อนทำไมพี่รู้สึกว่าพี่คุ้นหน้าน้องจีน่ามากเลยอะค่ะเราเคยเจอกันที่ไหนไหมคะครับพี่ทิพย์จีน่าครับเป็นรุ่นน้องที่โรงเรียนผมนะฮะพี่ทิพย์ก็คงเคยเจอมั้งหรอครับเออแต่แปลกอะคุ้นหน้าจีน่ามากๆเลยค่ะรอเดี๋ยวก่อนคุ้นหน้าจีน่ารู้ไหมว่าที่รักหิวแล้วนะพาเขาไปกินข้าวหน่อยไปที่รักไปนะคะอะไรนี่ต่อเนี่ยคุยกับน้องไม่เสร็จเลยกินไปคุยไปนะจีน่าครับเชิญครับครับเชิญครับค่ะจีน่าค่ะไอหมูตักข้าวเรียบร้อยนะพี่เคยเจอน้องเขาด้วยเคยเจอพี่ตอนเด็กๆอ่ะทำไมไม่บอกกูไม่รู้ว่าจะจำได้ดินี่กุ้งผัดผงกะหรี่นิดดูน่ากินมากเลยนะคะจริงเหรอคะนี่พอใจทำเองเลยนะคะเนี่ยจริงเหรอคะจีน่านะอยากทำกับข้าวให้เก่งๆเหมือนคุณพอใจบ้างจังเลยค่ะคุณจีน่าก็พูดเกินไปค่ะจริงๆแล้วพอใจทำกับข้าวไม่ได้เก่งขนาดนั้นหรอกค่ะเอางี้ไหมคะวันไหนว่างๆเรามาทำอาหารทานด้วยกันไหมดูข้าวกันดีๆนะน่าจะดีผมคบทั้งคู่เลยดีไหมทะลึ่งพรุ่งนี้พอใจว่างพอดีเลยนะคะถ้าคุณจีน่าว่างเนี่ยเรามาทำอาหารทานด้วยกันก็ได้นะคะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะไม่ว่างไม่ว่างไม่ว่างได้ค่ะพรุ่งนี้จีน่าว่างพอดีเลยค่ะแต่ว่าอาจจะขอเป็นช่วงเย็นๆสักหน่อยนะคะพอดีว่ากลางวันจีน่าว่าจะไปซื้อดอกไม้ที่สวนนะคะอุ้ยนี่คุณจีน่าชอบปลูกต้นไม้เหรอคะพอใจก็ชอบเหมือนกันนะคะเอ้ยเป็นอย่างนี้ไหมคะพรุ่งนี้เราไปเดินสวนด้วยกันก่อนแล้วก็ตอนเย็นเรามาทำอาหารกันไปสิคะป้าเธอว่างพอดีเลยอยากไปเดินซื้อดอกไม้เหมือนกันค่ะไม่ได้ไปตั้งนานแล้วอ่ะโอ้ดีจังเลยนะคะน้องพอใจกับน้องจีน่าเนี่ยดูชอบอะไรเหมือนๆกันดีนี่ดีนะคะไม่ชอบผู้ชายคนเดียวกันนะแม่ยืนคุยหนุกไหมตักข้าวเสร็จแล้วทำไมไม่เรียกยิ้วจะตายอยู่แล้วขอโทษค่ะลืมเชิญค่ะเชิญค่ะพี่ไม่ได้ดุแล้วจ้ะแต่ว่าที่บ้านชอบเล่นกันอย่างนี้ค่ะน่ารักดีค่ะกินข้าวกันดีกว่าแล้วตกลงว่าคุณจีน่าอยากทำเมนูอะไรดีคะเอากุ้งผัดผงกะหรี่นี่เลยแล้วกันค่ะเอาแบบนี้เลยนะค่ะได้เลยค่ะได้ทุกเมนูเดี๋ยวพอใจสอนหมดเลยคุณพอใจนี่น่ารักจังเลยนะคะตอนแรกนะคะจีน่ากังวลมากเลยค่ะกลัวว่าคุณพอใจจะไม่ชอบหน้าจีน่าซะแล้วแล้วทำไมพอใจต้องไม่ชอบหน้าคุณจีน่าด้วยคะเอาก็ที่จีน่าเคยเป็นแฟนเก่าพี่ขั้นเทพไงคะขอโทษครับพี่ขั้นเทพยังไม่ได้บอกคุณพอใจเหรอคะก็กำลังจะบอกครับแม่จ๋านี่จีน่าเป็นแฟนเก่าพ่อจ๋าจ้ะ
เรากลมเนาะนั่นไงว่าแล้วว่าทำไมพี่ถึงคุ้นหน้าจีน่ามากๆเลยพี่จำได้ไหมคะคุณเทพจีน่าเนี่ยเคยไปบ้านคันเทพด้วยใช่ไหมคะพี่จำได้ตอนนั้นเก่งจังเลยจำได้ยังไม่แก่เลยยังหวยรางวัลพอแล้วลูกพอแล้วไม่ใช่เวลากำลังโบกมือทดสอบแป้งอยู่หรือเปล่าคะแป้งมองไม่เห็นหรอกแป้งตาบอดจริงๆรู้ด้วยเหรอครับน้องแป้งตาบอดแล้วไหนน้องแป้งทักพี่ว่าพี่สุดหล่อไหมก็เจอกันครั้งแรกจะให้แป้งบอกว่าพี่ขี้เหร่เหรอคะแล้วที่บอกว่าเป็นบอดบริหารล่ะคะก็ตาบอดไงคะเราก็ช่วยพี่ๆที่ศูนย์คนพิการบริหารงานในนั้นโอ้บอร์ดบริหารจริงด้วยเว้ยวันนี้พี่ว่องจะพาแฟนไปเที่ยวไหนต่อดีคะไปเที่ยวไหนดีอะคะฮะอะไรนะมีอะไรอ๋อแป๊บนึงนะคะน้องแป้งเพื่อนพี่เรียกเดี๋ยวไปคุยกับเพื่อนแป๊บนึงนะคะไม่ได้เรียกมึงเรียกกูได้ยินเรียกอะเพื่อนแป๊บนึงนะครับแป๊บนึงเฮ้ยพี่น้องเขาตาบอดได้ยินเลยครับพี่น้องครับนั่งสุมหัวกันซะอยากเผือกเลยมีอะไรกันเหรอพอเรื่องชาวบ้านเนี่ยไวเลยนะเพื่อนรักคืออย่างนี้ไอ้วอกมันเข้าไปถีบน้องคนนี้ใช่ไหมมันเพิ่งรู้เมื่อกี้นี่เองว่าน้องเขาอะตาบอดว่ะเฮ้ยชิงนี่ดูไม่รู้เลยอะตาบอดหรอไม่ถามจวบจูงเข้ามาเองบอกเขาดูความดีสิโอ้ยนี่แล้วดันขอน้องเขาเป็นแฟนแล้วด้วยอ่ะเอาไงดีวะเจ๊ไอ้บอกแล้วไงวะพี่น้องครับมึงเห็นน้องเขาทีแรกมึงบอกว่ามึงชอบเขามึงอยากเป็นแฟนกับเขาพอมึงรู้ว่าน้องเขาตาบอดมึงไม่ชอบเขาซะอย่างเนี้ยเหรอโถไอ้ชั่วช้าสามานสันดานหมาไม่ใช่ไม่ชอบเว้ยแต่กูไม่รู้ทำตัวยังไงไม่เคยเจอแบบนี้นี่หว่าไอ้บอกมึงฟังกูนะการมีแฟนตาบอดมันมีข้อดีนะเว้ยอย่างน้อยเวลาคบกันมึงแอบไปเที่ยวที่ไหนเขาก็ไม่วิดีโอคอลหามึงเพราะเขามองไม่เห็นมึงจะไลน์คุยกับกี่คนก็ได้เขาไม่มีทางเช็คโทรศัพท์มึงหรอกเพราะเขาไม่เห็นตัวหนังสือไอ้ยมนอกจากแกจะไม่น่าเป็นแฟนและฉันชักจะไม่อยากเป็นเพื่อนอ่ะแกเนี่ยความคิดมันชั่วร้ายได้ขนาดนั้นเลยเหรอวะคนเราใจเย็นอย่าเพิ่งตัดสินที่เพื่อนรักกินเหล้ากันหน่อยไหมพี่ยมอะไรของมึงเนี่ยหลังๆเอะอะชวนจะมิ้นกินเหล้าชวนจะมิ้นกินเหล้าเนี่ยเป็นไรเนี่ยก็ไม่รู้เป็นไงเพื่อนกูติดเหล้าอ่ะพักเนี้ยเขาเป็นเจ๊อะเดี๋ยวมึงคิดดูแล้วนะเว้ยอย่างน้อยมึงก็ยังไม่เคยคบกับน้องเขานี่หว่าแล้วอีกอย่างน้องเขาก็น่ารักด้วยเขาอาจจะไปได้ดีกับมึงก็ได้นะเว้ยพี่น้องครับเออจริงด้วยวอกลองคบกับน้องเขาดูไหมล่ะนี่ลองคิดดูนะนี่ถ้าเขาดูแลตัวเองแถมยังดูแลคนอื่นมาจนโตขนาดนี้ได้อะการใช้ชีวิตของเขาอาจจะไม่ได้ลำบากอะไรก็ได้ใช่และที่สำคัญเขาตาบอดด้วยคนตาบอดมองไม่เห็นเข้าง่ายอะไรของมึงเข้าง่ายเข้ากันง่ายรับรองเขาไม่เดินหนีมึงไปเกินกิโลหรอกเอาวะมึงจะลองมองข้ามเลยกันดูเออยอดสู้ๆน้องแป้งครับงั้นเดี๋ยววันนี้เราไปเที่ยวกันดีกว่าเดี๋ยวพี่ว่องจะพาน้องแป้งไปเที่ยวเองได้ค่ะไปงั้นเดี๋ยวไปเที่ยวกันเลยดีกว่าครับน้องแป้งครับพี่ว่าตอนเนี้ยน้องแป้งมีพี่แล้วนะพี่ว่าน้องแป้งไม่ต้องใช้ไม้เท้าหรอกเดี๋ยวพี่อ่ะจะเป็นไม้เท้าให้น้องแป้งเองงั้นเดี๋ยวพี่เก็บให้นะครับน้องแป้งครับเก็บไม่เป็นเก็บให้เก็บให้ครับมันต้องดึงก่อนมาเดี๋ยวพี่เก็บใส่ท้องให้ครับ
วยเอาให้นี่นะครับงั้นเดี๋ยวพี่ถือกระเป๋าให้นะมือถืออยู่กับพี่นะอ่ะงั้นเดี๋ยวเราไปเที่ยวกันดีกว่านะครับลบรอยแฟนคุณเจริญชีวิตฉันมีแต่หมาพาไปหมาบ้าไอ้พวกเช็คบินด้วยบินเดี๋ยวมาเคลียร์เดี๋ยวกลับมาเคลียร์ทิ้งไว้ก่อนป๋าเปิดประตูไปกูจะออกตุ๊กเนี่ยกระหมายมันเป็นภาระเขาไหมเนี่ยลักษณะแบบเนี้ยเอาให้หมดแก้วเลยไอ้ยมเลือดไม่กินเฮ้ยอะไรวะก็เห็นกินทุกวันทำไมวันนี้ไม่กินวะเอาหน้าสกิปจ้วบเลยจ้วบจ้วบแฟนเก่าเจอแฟนใหม่เงียบเป็นป่าช้าเลยคุณพอใจคะจริงๆเรื่องนี้มันก็นานมากมากมากแล้วนะคะแล้วก็อีกอย่างจีน่าไม่ได้คิดอะไรกับพี่คันเทพแล้วจริงๆนะคะคุณพอใจสบายใจได้เลยนะคะไม่ต้องกังวลเลยค่ะพอใจเป็นคนง่ายๆสบายๆไม่ได้คิดอะไรหรอกค่ะมึงเชื่อไหมไม่เชื่อเลยได้ยินอย่างนี้ค่อยสบายใจหน่อยนะคะพรุ่งนี้เรายังไปสวนกันเหมือนเดิมใช่ไหมคะคงไม่ได้ไปแล้วล่ะค่ะนึกขึ้นได้ว่าติดงานไม่เป็นไรค่ะตอนเย็นแล้วก็ยังทำอาหารกันเหมือนเดิมเนาะตอนเย็นก็คงไม่ได้ละค่ะนึกขึ้นได้เหมือนกันค่ะว่าต้องไปงานศพศพใครกูคงไม่ต้องบอกนะไอ้เหม่งเอ้ยติดธุระก็ไม่น่าจะไปรับปากน้องเขาสุ่มสี่สุ่มห้ารู้ต้องรู้ว่าความจำเราไม่ค่อยดีทีหลังจะไปนัดคนก็แบบนี้พี่ต้องขอโทษแทนไอ้เหม่งด้วยนะเป็นคนความจำสั้นนะจ๊ะนอกจากความจำสั้นแล้วยังน่ารักแต่ขี้โมโหนายคันเทพขอคุยด้วยหน่อยดิสรรพนามเปลี่ยนลักษณะงานจะเข้าไม่มีงานแล้วจะรู้สึกเข้ากูนี่เองเทพมีอะไรค่อยๆคุยกันนะพี่ทีไปบอกพอใจเลยครับทิพย์อยู่เป็นเพื่อนน้องเขาหน่อยนะเดี๋ยวพี่มาแล้วจ้ะค่ะแม่จ๋าเป็นไรอะนายแอบคุยกับน้องเขาอยู่ใช่ไหมแอบคุยอะไรไม่ได้แอบคุยเลยเพิ่งเจอน้องเขาวันนี้เองแล้วอย่างนะพี่ตอบเป็นคนพาน้องมาเจอพ่อจ๋าด้วยอ่ะว่าแล้วต้องโยนผูกกูเลยรีบตามมาเลยก็ไม่จริงพี่รับปากรับประกันได้เลยว่าคันเทพไม่เคยติดต่อกันกับน้องเขาพี่ต่างหากที่ไปรับมาสุ่มสี่สุ่มห้าจากคุณธิพลว่าเดี๋ยวให้คันเทพเนี่ยเทรนน้องฝึกงานคนหนึ่งให้เพราะคุณธิพลก็จะให้ไปอยู่บริษัทเพื่อนเขาอยู่ฝ่ายการต่างประเทศพี่จะรู้ไหมล่ะว่าเขาสองคนรู้จักกันหรือเคยคบกันมาก่อนอย่าไปใจอ่อนนะคะน้องพอใจถ้าบริสุทธิ์ใจทำไมไม่บอกแต่แรกไอ้นี่ไม่โดนไล่ออกจริงคงไม่รู้สึกสินะเข้ากูอีกแล้วไม่รู้เลยแม่จ๋าที่พ่อจ๋าไม่บอกแต่แรกอ่ะพ่อจ๋าอธิบายได้นะจ๊ะคือที่ไม่บอกทำไมถึงไม่อธิบายตั้งแต่แรกมาพูดเอาตอนนี้พูดอะไรก็ได้ปะแม่จ๋าเดี๋ยวสิแม่จ๋าฟังพ่อจ๋าก่อนสิแม่จ๋าใจเย็นพี่ก๊อฟค่ะเราไปดูน้องพอใจกันเถอะค่ะสงสารน้องชิน่าเขาอ่ะเดี๋ยวแกอยู่เป็นเพื่อนเขาแล้วกันไอ้เมงเนี่ยอย่าเพิ่งไปคุยเลยตอนนี้มันร้อนอยู่คุณไม่รู้เรื่องช่างจัดการให้เองโถหน้าเออเชียวไม่เป็นไรนะจ๊ะทุกอย่างปกติบ้านพี่เป็นอย่างนี้แหละโอเคนะคะโอเคค่ะระเบิดดีค่ะระเบิดเล็กๆไม่ปกติเล็กๆล่ะเล็กค่ะ
้องพอใจคะน้องพอใจน้องพอใจคะน้องขั้นเทพเนี่ยเห็นเงียบๆฟาดเรียบเลยนะคะถ้าน้องพอใจจับไม่ได้นะคะไม่มีทางยอมรับแน่ๆพี่ก๊อฟคะยุให้คนเกลียดกันมันบาปรู้ไหมคะน้องพอใจอย่าไปฟังพี่ก๊อฟนะคะเขาก็พูดไปเรื่อยอ่ะโอเคค่ะพี่ทิพย์พอใจจะไม่คิดมากค่ะเก่งมากเลยค่ะน้องพอใจกล้าพามาเหยียบถึงคอนโดเลยเหรอมันจะหยามกันเกินไปแล้วไหนบอกจะไม่คิดมากไงคะไอ้เม้งเอ๊น้องสาวพี่ไปหลบอยู่ที่ไหนนะอยู่นี่เองไหนดูสิไม่เหมือนก็เท่าเดิมนี่นาไม่ได้ล้านไปมากกว่านี้ทำไมถึงทำตัวโกรธเป็นคนแก่เลยวะฮะจะไม่ให้พอใจโกรธได้ไงเล่นลวงหัวกระหลอกพอใจแบบเนี้ยเดี๋ยวนี่อย่าไปโกรธไอ้ขั้นเทพเลยถ้าจะโกรธโกรธพี่ดีกว่าเพราะพี่เป็นคนบอกให้ขั้นเทพเนี่ยปิดบังเราเองอะนี่พอใจยังเป็นน้องพี่ต่ออยู่ปะเนี่ยเอ้าก็ต้องใช่ดิอยู่ดีจะให้พี่เบลให้พี่ก๊อฟเนี่ยมาเป็นน้องสาวด้วยนะโอ้โหไม่ไหวว่ะสงสารพ่อแม่ก็คานรอตามกันออกมาจากท้องแม่เดียวกันก็ต้องใช่สิวะอย่ามากวนได้มั้ยเอ้าถ้าหากว่าเราเป็นพี่น้องกันทำไมพี่ต่อถึงปกป้องคนอื่นมากกว่าน้องตัวเองอะลักษณะจะโกรธมากโกรธแซดลามาพี่ชายเงียบไปเลยหนูพี่ว่าเราอย่าพูดอย่างนี้เลยพอพูดแบบนี้เนี่ยพี่เสียใจว่ะเพราะพี่รู้ว่าเรานิสัยเป็นยังไงเกินบอกไปก็จะคิดเล็กคิดน้อยฮะจริงๆแล้วมันไม่มีอะไรอะต่อที่ไม่เข้าใจทำไมผู้ชายชอบคิดกันแบบนี้อ่ะไม่มีอะไรก็เลยไม่บอกเราไม่เคยคิดบ้างหรือยังไงว่าปิดบังไว้แบบนี้ยิ่งมารู้ทีหลังมันยิ่งเสียใจอ่ะก็เพราะว่าผู้หญิงชอบคิดว่ามันมีอะไรไงเลยไม่บอกแล้วอีกอย่างพอไม่บอกก็หาว่าปิดบังพอบอกก็มีปัญหาผู้หญิงนี่เข้าใจยากจริงว่ะผู้หญิงก็เข้าใจยากผู้ชายก็เข้าใจยากนี่คือเหตุผลที่พี่เป็นกระเทยต่อเลยครับคุณผู้ชมแล้วที่สำคัญเนี่ยนะถ้าเกิดคุณนิพนธ์เขาไม่ได้สั่งให้น้องเขามาเทรนที่บริษัทแล้วพี่ไปบอกให้ขั้นเทพเขามาเทรนเนี่ยสองคนนี้เขาไม่มีวันเจอกันเลยนี่ต่อว่าให้เขาไปเทรนกับคนอื่นไม่ได้ยังไงเราก็ไว้พี่กลายเป็นเจ้าของบริษัทก่อนได้ไหมเข้าใจไหมว่าเขาเป็นเจ้าของบริษัทเขาสั่งมาพี่เป็นลูกจ้างพี่ต้องทำตามไว้พี่เป็นเจ้าของบริษัทเมื่อไหร่พี่จะทำตามที่น้องสาวสั่งทุกอย่างเลยจ้าน้องพอใจขาอย่าคิดมากเลยนะจะไม่ให้พอใจคิดมากได้ไงคะแฟนเก่าในขั้นเทพสวยซะขนาดนั้นน่ะไอเราก็นึกว่าคิดเรื่องอะไรที่แท้ก็คิดกลัวว่าถ่านไฟเก่ามันจะคุเพราะว่าแฟนเก่าสวยกว่าเรานี่เองแมงนะอย่าดูถูกตัวเองขนาดนั้นสิให้แมงน้องสาวพี่เนี่ยสวยจะตายพอใจสวยกว่ายังจริงหน้านั่นหรอมุสาสักคนผิดไหมทิพย์ผิดก็สวยคนละแบบนะมั่นใจในตัวเองบ้างดิโอเคป่ะไม่ต้องคิดมากหรอกไม่มีอะไรจริงพี่สาบานเลยไปกลับขึ้นไปกินข้าวกันยังไม่อยากขึ้นเดี๋ยวก่อนนะคะเราลงมากันหมดแบบเนี้ยแล้วปล่อยให้น้องขั้นเทพอยู่กับแฟนเก่าถ้าเกิดผีผักขึ้นมามันจะยุ่งนะเออจริงด้วยเฮ้ยแล้วบอกว่ายังไม่อยากขึ้นไปไวกว่ากูอีกโอ๊ยนักวิจัยนี่สุดยอดแคมป์ป่านไอ้ว่องพาน้องเขาไปถึงไหนเนี่ยป่านนี้ยังไม่กลับมาเลยอ่ะหวังเปิดประตูแล้วนะอ่ะนั่นไงมาแล้วปิดประตูให้ด้วยระวังบันไดนะคะระวังบันไดบันไดเดี๋ยวพี่เลื่อนเก้าอี้ให้นะเลื่อนเก้าอี้หน่อยเลื่อนเก้าอี้หน่อยเดี๋ยวนั่งตรงนี้ก่อนนะคะนั่งรอพี่แป๊บนึงนะเดี๋ยวพี่ไปหาเพื่อนก่อนนะนี่กระเป๋านะคะนี่นะโอเคเป็นไงวอกพาน้องก็ไปเที่ยวถึงไหนมาไปตลาดนัดรถไฟมาเจ๊เหรอแล้วมึงได้แวะจัดปะโอ้โหไม่ได้เลยแต่ละอย่างที่มึงคิดอกุศลทั้งนั้นพี่น้องครับอกุศลตรงไหนกูหมายถึงจัดไข่ปลาหมึกให้น้องเขากินบัสที่นั่นอร่อยมากเลยอย่ามาแผลกูรู้มึงคิดชั่วพอเลยเลิกเถียงกันได้แล้วฉันจะคุยกับไอ้ว่องมันเป็นไงว่องแล้วสนุกไหมแล้วเข้ากับน้องเขาได้ไหมแล้วโอเคกับน้องเขาหรือเปล่านี่มึงเขินมันมึงเป็นเมียกูเลยนะเนี่ยน้องเขาก็น่ารักดีนะเจ๊เข้ากับผมได้ทุกอย่างเลยอะแต่อยู่ด้วยแล้วเครียดว่ะอ้าวก็เคร
ครียดเป็นห่วงน้องเขาสิคิดดูดิพาขึ้นซ้อนมอเตอร์ไซค์ด้วยผมก็เป็นห่วงกลัวน้องเขาจะตกมอเตอร์ไซค์จะเดินข้ามถนนกูเป็นห่วงกลัวน้องเขาโดนรถชนจะเดินไปไหนมาไหนก็ต้องเป็นห่วงกลัวน้องเขาสะดุดล้มอ่ะโคตรเครียดเลยอ่ะมึงจะเครียดไปทำไมวะมึงยังไม่ชินอีกเหรอมันก็เหมือนกับพวกเราตอนไปไหนมาไหนกับพี่อู๊ดนั่นแหละจุงพี่อู๊ดไปไหนก็ต้องระวังคนเหยียบมันไม่ใช่หมาปักนะเว้ยพี่น้องครับแน่ไฟฟ้าดูดนะมีเพื่อนจริงนะเว้ยสงสารน้องเขาด้วยอ่ะคิดดูดิขนาดไปด้วยกันแค่ชั่วโมงเดียวนะผมยังเครียดขนาดนี้แล้วถ้าต้องคอยพะวงทุกวันอย่างเงี้ยผมว่าผมไม่ไหวว่ะขอโทษที่ทำให้เครียดนะคะพี่วอกจะอุ้ยน้องแป้งดีนี่เหรอพอตาบอดไปหูมันก็ดีขึ้นนะคะอือจะกระดาษเดวิลนี่แปลว่าพี่วอกจะไม่คบกับแป้งต่อแล้วใช่ไหมคะโอ้โหนี่เดี๋ยวอะไรพี่ว่าแอบฟังมันก่อนดีกว่าคือจริงพี่เองก็อยากรู้ว่าไอ้เสือว่าที่น้องเขยพี่เนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นยังไงเผื่อสองคนเนี้ยแอบกินกันไงแอบกินกันอะไม่เป็นไรหรอกแต่ว่าถ้าแฟนจับได้อะเรื่องใหญ่แน่เลยอ้าวก็ถ้าพี่ไม่พูดเราไม่พูดใครจะรู้ล่ะนี่เขาแอบกินกันจริงๆเหรอคะเนี่ยไอ้เม้งแม่จ๋ากลับมาแล้วเหรอจ๊ะไอ้เม้งเฮ้ยใครเห็นดีวะเป็นอะไรป่ะถ้าพี่วอกไม่โอเคพี่วอกบอกแป้งตรงๆก็ได้นะคะแป้งไม่โกรธหรอกค่ะพี่ขอโทษนะครับไม่เป็นไรค่ะแป้งเข้าใจนี่เอ้ยร้องทำไมคะพี่ว่าพี่นึกว่าน้องจะหันมาตบพี่อ่ะแป้งไม่ทำแบบนั้นหรอกค่ะอ๋อถ้าแป้งไม่ทำไม่เป็นไรครับเดี๋ยวพี่จัดการให้เองอ๋อเรียบร้อยจากพี่จัดการให้แล้วเออเขาจัดการเขาเกี่ยวอะไรกับเนี่ยเกี่ยวอะไรแป้งอยากบอกพี่วอกว่าจริงๆพี่วอกไม่ต้องเป็นห่วงแป้งขนาดนั้นก็ได้นะคะคนพิการก็เหมือนคนทั่วๆไปแหละค่ะถ้าคำว่าพิการคือความบกพร่องก็แปลว่าคนเราก็พิการทุกคนสิคะอยู่แค่ว่าภายนอกหรือว่าภายในแค่นั้นเองเฮ้ยจริงด้วยค่ะน้องแป้งอย่างอีพี่ยมเนี่ยมันพิการนะคะพิการทั้งจิตใจพิการทั้งสมองในเมื่อเป็นเพื่อนกันทำไมต้องด่ากันถึงขนาดนี้มันไส้หรือว่าชวนกินเหล้าซะเลยนี่ไงพ่อพิการเลยแกที่แป้งมาพูดกับพี่วอกไม่ใช่ว่าแป้งอยากให้พี่วอกกลับมาคบกับแป้งหรอกนะคะแต่แป้งอยากให้พี่วอกกับทุกคนรู้ว่าความต้องการของพวกเราจริงๆไม่ได้ต้องการความสงสารหรอกนะคะเราแค่อยากมีชีวิตร่วมกับคนอื่นอย่างปกติแค่นั้นเองการใช้ชีวิตกับคนพิการมันไม่ได้ยากขนาดนั้นนะคะน้องแป้งครับพี่ขอไม่ต้องขอโทษหรอกค่ะพี่ไม่ได้จะขอโทษครับพี่อยากขอกลับมาคบกับน้องแป้งใหม่อีกรอบได้ไหมคือพี่อาจจะเครียดมากไปจริงๆอ่ะแล้วพี่ก็ไม่เคยเจออะไรอย่างนี้มาก่อนเลยอ่ะนะน้องแป้งนะเรากลับมาคบกันอีกรอบได้ไหมเรากลับมาคบกันใหม่ไม่ได้หรอกค่ะอ้าวทำไมอ่ะเรายังไม่ได้เลิกกันเลยนะคะเหรอเราจะกลับมาคบกันใหม่ได้ยังไงล่ะคะอุ้ยหามานานแล้วผู้หญิงสะบัดสำนวนแบบนี้ถึงแป้งจะตาบอดแต่ถ้าพี่ลองกอดพี่จะร้องว่าสุดยอดค่ะนี่พวกกูเจอแล้วแม่ของลูกกูพี่ยมค่าอาหารที่ติดค้างไว้ลงบินไว้ก่อนเดี๋ยวกูจะไปกินต่อที่ห้องไปจ้ะหลบไปแฟนกูจะเดินคุยกับใครอ่ะกูคุยกับทุกคนแหละเดี๋ยวชนแฟนกูขึ้นบันไดขึ้นบันไดขึ้นบันไดเออขึ้นบันไดเปิดประตูด้วยดีมากไปไปเดี๋ยวเราไปเที่ยวห้องพี่กันนะโอ้ยไอ้วอกเอ้ยชีวิตมึงนี่มันอ่อนต่อโลกจริงๆเลย
เห็นแล้วก็เครียดเออเจ๊ อะไรแกจะพูดใช่ไหมว่าเจ๊เครียดกินเหล้ากันรู้ทันนะเว้ยคือพูดตอนไหนวะเออเป็นคนระแวงคนไปได้เขาไม่อยากกินเหล้าเขาจะเปิดร้านเหล้าทำไมวะพี่น้องครับก็นั่นน่ะสิเปิดร้านเหล้าทำไมวะถ้าไม่อยากกินเหล้าอ่ะนายทำแบบนี้กับฉันได้ยังไงอ่ะทำอะไรดังทะลุออกไปนอกห้องเลยค่ะแอบกินกันไม่เป็นไรหรอกแฟนจับได้เรื่องใหญ่เลยนะพี่ไม่พูดเราไม่พูดใครจะรู้นี่ขนาดอยู่ในห้องน้องพอใจแท้ๆยังแอบกินกันอีกเหรอคะเนี่ยฉันไม่คิดเลยนะว่านายจะกล้าทำกับฉันแบบนี้เมื่อกี้พี่ตอบพูดจนฉันไม่คิดอะไรแล้วเชียสุดท้ายนายก็สวมเขาให้ฉันจริงๆจิตใจนายมันทำด้วยอะไรวะแม่จ๋าแม่จ๋าใจเย็นๆก่อนนะจ๊ะคือความจริงมันไม่ใช่อย่างนั้นเลยอ่ะแล้วที่บอกว่าแอบกินกันอ่ะไม่เป็นไรหรอกคืออะไรคือน้องจีน่าเขาอยากกินขนมหวานนี่ที่บอกว่ากลัวแฟนจับได้อ่ะนี่นายกลัวฉันจับได้มากขนาดนั้นเลยเหรอแม่จ๋าคือที่บอกว่าแฟนกลัวแฟนจับได้เนี่ยคือกลัวแฟนจีน่าจับได้ไม่ใช่กลัวแฟนพ่อจ๋าจับได้จ้ะคือจีน่ากับแฟนเขาจะแต่งงานกันก็คือแฟนจีน่าเขาบอกให้จีน่าลดน้ำหนักแต่ว่าจีน่าเนี่ยเขาชอบกินขนมหวานแล้วที่บอกว่าพี่ไม่พูดเราไม่พูดใครจะรู้เนี่ยคงไม่ต้องอธิบายแล้วจ้ะเอ้าอายเขาไม่ล่ะแต่เล่านะสิไปต่อยมันดังโป๊กยังไงต่ออ่ะใจผิดแบบนี้ทั้งนั้นนั่นแหละใช่ไหมคะพี่ทิพย์เป็นพี่ก็ไม่นะคะใช่ไหมพี่ก๊อฟพี่ไม่รู้พี่เป็นกระเทยถ้างั้นขอโทษนะไม่จ๋าไม่ต้องขอโทษพ่อจ๋าหรอกแต่พ่อจ๋าขอร้องอย่างนึงนะเลิกดูละครน้ำเน่าซะทีเถอะเพราะทุกวันนี้คำพูดคำจาชักจะเหมือนละครน้ำเน่าไปทุกวันแล้วจะให้อีกทีใช่ไหมพูดเบาๆนะจ๊ะคุณพอใจนี่ท่าทางจะรักพี่ขั้นเทพมากเลยนะคะถึงได้ถึงสักขนาดเนี้ยมือค่ะมือไม่ได้รักอะไรมากขนาดนั้นหรอกค่ะแกล้งเล่นมาอย่างนั้นแหละใครอยากได้ก็เอาไปเลยอยากได้ค่ะอย่าเล่นกับคุณพันนี้ค่ะเดี๋ยวมันกระโดดกัดคอได้ล้อเล่นค่ะแต่ดูสิคะตอนแรกเนี่ยก็ยังคุยกันดีๆอยู่เลยแต่พอรู้ว่าจีน่าเป็นแฟนเก่าพี่ขั้นเทพเนี่ยเปลี่ยนไปเป็นคนละคนซะงั้นเป็นใครก็ต้องเปลี่ยนทั้งแหละค่ะถ้ารู้ว่าเป็นแฟนเก่าของแฟนตัวเองเนี่ยพ่อจ๋าแม่จ๋าขอโทษนะมันเดี๋ยวมีไปแล้วอ่ะจ๋าจะให้ไปง่ายๆเหรออย่าเยอะโอเคให้ก็ได้จ๋าพี่จะสอนอะไรฟังนะถ้าอยากให้ความรักนี่มันยืนยาวเนี่ยก็ไม่ควรจะไปใส่ใจกับเรื่องอดีตเพราะถ้าเกิดเราไม่ลืมเรื่องอดีตปัจจุบันของเราจะมีความสุขได้ยังไงจริงไหมเลิกเทได้แล้วพี่ต่อพอใจเข้าใจแล้วพี่ไม่ได้หมายถึงเราพี่เทคนนู้นหนุ่มต่อสำหรับต่อมันไม่ได้เป็นเรื่องของเวลานะแต่มันเป็นเรื่องของนิสัยที่แก้ไม่หายโหมดแบทแมนมาเลยแก้หายอย่าไปแก้อย่างนี้พี่อะคะพี่จะได้แก่รอเลยต้องต่อหาไม่คืนมาค่ะให้แก่อย่างอื่นดีกว่าพี่ยอมแก่โอ้ยแม่โอ้ยเด็กๆละสองพี่ละสองเฮ้ยน้องซ่าเหรอก็พอตัวครับทำไมอ่ะหรือพี่จะเอาปะล่ะโอ้ใจเย็นๆเลยน้องแหมอย่าเพิ่งโกรธพี่หมายถึงไอ้ที่น้องกินอยู่อ่ะซ่าสดชื่นกินแล้วหน้าใสใช่ไหมใช่ครับแค่นี้แหละครับนักเลงไงนักเลงใส่กูมันไม่รู้ไงว่ากูเป็นเจ้าของร้านวันวันหาแต่เนื้อไอ้ยมเอาหน้าหลังขาวขนาดนี้วัวเคยฆ่ามาเคยขี่มึงนี่หาเรื่องโดนส้นตีนลูกค้าได้ทุกวี่ทุกวันพูดถึงไอ้วอกกันนะมันนี่สุดยอดจริงๆนะที่มันตัดสินใจไปคบกับน้องแป้งอะนะใจมันได้จริงๆว่ะนั่นดีครับพี่น้องครับน้องเรามีความสุขต
้วก็พลอยมีความสุขกับมันไปด้วยมึงดูสิครับพี่น้องครับน่าจะมีความรักมาเนี่ยไม่เห็นหัวแต่เช้าละเฮ้ยรู้ว่าน้องแป้งเขาจะสุขโคอย่างที่เขาพูดจริงๆว่าไม่กลับบ้านกลับช่องกันเลยแม่ไม่เจอแป๊บเดียวมึงยิ้มแย้มสดชื่นมาเลยเนาะเป็นบ้าเลยร้องไห้ไปอีกอ่ะเฮ้ยรู้ว่ามึงจับได้แล้วว่าพ่อมึงเป็นตุ๊ดจริงๆมีอะไรน้องเขาเลิกกับกูแล้วน้องเขาเลิกกับมึงได้ไงวะพี่น้องครับหรือว่ามึงดูแลเขาไม่ดีวะไม่ใช่ผมดูแลเขาไม่ดีน้องเขาบอกกูเป็นภาระมันยังไงไว้ตีก็เมื่อวานอ่ะกูพาน้องเขาไปที่ห้องอ่ะเปิดน้องเขาไปเดินกุ๊กกุ๊กกุ๊กน้องบอกกูห้องพี่วอกล็อกจังเลยแล้วน้องเขาก็จัดห้องให้อ่ะเสร็จปั๊บก็จับมือกันปั๊บน้องก็บอกอุ๊ยเล็บพี่วอกยาวจังเลยแล้วน้องเขาก็ตัดเล็บให้เสร็จปั๊บพอกอดกันน้องเขาหอมหัวกูบอกอุ๊ยหัวพี่วอกเหม็นจังเลยแล้วน้องเขาก็สระผมให้อ่ะเสร็จปั๊บอ่ะพอน้องเขาจะกลับกูบอกกูนอนไม่หลับอ่ะน้องเขาเลยอาบน้ำปะแป้งตบตูดนอนร้องเพลงเก่าให้อ่ะพอตื่นเช้ามาบอกเลิกกูเลยบอกอยากได้แฟนไม่อยากได้ลูกเอาจริงๆไงนะมึงเป็นคนพันอะไรวะฮะแม้กระทั่งคนพิการมึงยังไปเป็นภาระให้เขาอ่ะมึงนี่มันคือติ่งมนุษย์จริงๆเลยไอ้ตีโอ้ยออกจากงานซะนะกลับลพบุรีไปให้พ่อกับแม่มึงอาบน้ำแล้วตบตูดนอนทุกวันเลยไปมึงโตเต็มวัยแล้วค่อยออกมาหาพวกกูป่ะเอาเหล้ามาให้มันกินหน่อยดิเหล้าเหรอเออใส่จุกดูด้วยไหมอ้าวไอ้ต่อไอ้วอกว่าไงดิเฮ้ยต้นเดือนแบบนี้เรามาส่งเงินให้แม่กันไหมเดี๋ยวคุณผู้ชมส่งเงินให้แม่ใช่ครับอยู่ดีพี่มาชวนพวกผมทำดีถูกต้องมึงเป็นใครออกไปจากร่างพี่กูดิจะใครล่ะครับสักรินคนเดิมนี่แหละแต่แม่ที่พูดถึงเนี่ยไม่ใช่แม่ที่เป็นมารดานะกูหมายถึงแม่เล้าว่าแล้วว่าแล้วไงคนอย่างมึงไม่ใช่คนดีหรอกมึงไม่ไปไปด้วยเจ๊ไปแต่งตัวเลยลูกรักทุยไม่ได้แตกต่างจากกูเลยไอ้บ้าที่ไหนดีวะเดี๋ยวนึกก่อนนะเจ๊รัดเจ๊รัดเบื่อแล้วอ่ะเจ๊รัดโอ้โหรัวรัวรัวไปป่ะพี่รัวขนาดนี้เครื่องกูค้างแล้วมั้งเนี่ยใครวะเฮ้ยคุณแมวส่งติ๊กเกอร์ไลน์หาพี่ด้วยเหรอนี่อย่าบอกนะแอบกินกันแล้วติดใจเลยคุยไลน์กันต่อเนี่ยมึงใช้คำว่าติดใจมึงเอาปืนมายิงหน้ากูดีกว่าใจบ้าอะไรล่ะเนี่ยตั้งแต่มีไลน์กันนะเว้ยเขาทักกูทุกวันเลยสวัสดีวันจันทร์สวัสดีวันอังคารวันพุธขอให้แจ่มใสอะไรประมาณเนี่ยแล้วก็ทั้งวันไม่ทำอะไรหรอกส่งสติ๊กเกอร์หากูอย่างเดียวกูก็ถามคำตอบคำเพื่อมารยาทไปงั้นแหละไหนจริงโอ้ไหนมาเดี๋ยวต้องอ่านหรอกเฮ้ยเดี๋ยวอย่ายุ่งเฮ้ยพี่คุยกับเขาเป็นมารยาทแต่ผมว่าเขาคุยกับพี่เป็นเมียพี่เลยนะแล้วนี่ดูดิอะไรไรกินข้าวเยอะๆนะจ๊ะโยมถ้าเบื่อกินหมูกินไก่แล้วมากินแมวก็ได้แฮกๆพี่แฮกๆนี่กูบอกว่าเลยเสียงนี่ไม่เหมือนกินข้าวเสียงมันกินกันอยู่แฮกๆเอามานี่เลยนี่มึงเชื่อไหมเนี่ยทักอย่างนี้ทุกวันทั้งแฮกทั้งหักแล้วที่สำคัญนะวันเนี้ยไลน์มาชวนกูไปกินข้าวอีกเออแล้วพี่ทำไงอ่ะกูก็นิ่งไม่ตอบทั้งวันเลยในวันนี้ดูซิจะมาไม้ไหนอ่ะกูมาไม้ไหนไม่รู้แต่มานู่นแล้วไงสวัสดีครับพี่แมวครับสวัสดีค่ะโอ้ยเยี่ยมไม่ตอบไลน์พี่เลยนะกระตุ้นกระตุ้นอ่ะมีของมาฝากคิดถึงอ่ะอีกข้างหนึ่งอยู่นี่ไปเอาที่ห้องนะเอาไปเลยสองข้างก็ได้จ้ายังไงเนี่ยไม่ตอบไลน์กันเลยอ่ะ
ขอโทษด้วยนะครับพี่คือไม่ได้ตอบไลน์กลับพอดีโยมต้องเคลียร์เรื่องงานอยู่ครับไม่ว่างตอบครับเคลียร์เรื่องงานงั้นก็แปลว่าตอนนี้งานเสร็จแล้วถ้าอย่างนั้นว่างๆนะแวะมาเคลียร์กับพี่บ้างสิพี่อยากจะเสร็จเหมือนงานดูจากท่าทางแล้วนะไม่ได้อยากกินข้าวนะว่ะคุณแมวอยากกินไข่ยางมะยมยางมะตูมเปล่าไข่ยางมะยมนี่แหละไม่ว่างเหรอครับวันนี้ว่างโอ้ยคุณแมวคุณแมวขาสวัสดีค่ะมาถึงที่นี่มีอะไรให้หมอนรับใช้ไหมคะสวัสดีค่ะหมอนฮะพอดีแวะมาไม่มีอะไรหิวนึกถึงโยมเขาคุณแมวอยากชวนโยมไปทานข้าวใช่ไหมคะใช่ค่ะอยากชวนโยมไปทานข้าวเพราะว่าหิวทีไรพี่ก็จะนึกถึงแต่โยมดูท่าทางพี่นี่อร่อยใช้ได้เลยนะฮะคุณแมวก็ชอบกินปลารากด้วยเหรอไม่มีอะไรค่ะพอดีแวะมาแถวนี้เป็นคนมีน้ำใจก็เลยว่าจะแวะมาชวนทุกคนเนี่ยไปทานข้าวพร้อมๆกันไปทานข้าวไหมคะไปไหมคะไปไหมคะไม่ไปไม่ไปไม่ไปงั้นเราไปกันสองคนโอ้พี่ใจเย็นพี่ถามแบบไม่เอาคำตอบนะจริงๆแล้วทุกคนไม่มีงานหรอกครับพี่หมอนก็ว่างครับเป็นต่อก็ว่างบอกก็ว่างผมว่าเอางี้ไหมครับทุกคนไปด้วยกันหมดเลยเนาะเนาะน้องมึงไปกับกูน้องเอางี้ไหมคะคุณแมวคะถ้าอย่างนั้นมื้อเนี้ยหมอนขออนุญาตเป็นเจ้ามือเลี้ยงทุกคนเองนะคะถือซะว่าเป็นการตอบแทนพระคุณที่คุณแมวอุตส่าห์มาลงทุนกับบริษัทเราอะค่ะเอาอย่างนั้นเหรอคะดีครับถ้าอย่างนั้นเราเจอกันที่บางบานเลยแล้วกันดีไหมคะหวังว่าจะได้เจอทุกคนปะโยมไปรถพี่กว้างขับได้หลายท่าจะเลยไปขับท่าปากเกร็ดก็ไม่ว่าไม่เป็นไรครับพี่เกรงใจครับคือผมก็เอารถมาผมว่าผมไปรถผมเองดีกว่าครับงั้นพี่ไปรถโยมเดี๋ยวพี่ได้ช่วยเข้าเกียร์โอ้ยไม่เป็นไรพี่ไม่ต้องช่วยเข้าเกียร์หรอกคือรถผมอะเกียร์รถไงครับปั๊ม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 ไปกันเถอะเอาเป็นว่าทุกคนไปรถผมให้หมดเลยเนาะไปกันเถอะไปไปรถผมเถอะขอร้องมันไม่เปลืองน้ำมันดีนะไปค่ะพี่ก๊อฟส้วมเต็มอีกแล้วอ่ะน้องพอใจกินเลยค่ะพี่ยังไม่หิวกินอะไรพอใจบอกว่าส้วมเต็มตามช่างมาซ่อมหน่อยอขอโทษค่ะพอดีพี่ยุ่งยุ่งอยู่อะค่ะพี่ก๊อฟดูอะไรอยู่อะเห็นดูอยู่ตั้งนานแล้วดูรีวิวศัลยกรรมในพันทิปค่ะค่ะจะทำเหรอใช่ค่ะนี่เชื่อไหมคะเมื่อคืนนี้พี่นั่งดูรีวิวศัลยกรรมทั้งคืนเลยค่ะพี่เห็นนะคะคนที่ไปทำศัลยกรรมมาสวยขึ้นทุกคนเลยอะค่ะเห็นแล้วพี่ก็อยากจะทำศัลยกรรมบ้างอะแต่ราคาไม่ไหวจริงๆอะราคาน่าจะเป็นล้านว่าไหมคะโอ้โหคนอื่นอาจจะหลักล้านอย่างพี่ก๊อฟเลย10 บาทก็พอแหละศัลยกรรมบ้านป้ามึงเหรอคะ10 บาทฮะไม่มีหรอกใช่ไม่มี10 บาทที่ผมหมายถึงให้พี่ไปซื้อใบมีดโกนแล้วก็ไปปาดคอตัวเองซะเกิดใหม่ซะคือจะสวยขึ้นไงเอาจัดไปจัดไปซื้อให้กูอันนึงปาดคอตัวเองปาดคอมึงนี่เลยพี่ก๊อฟอยากทำศัลยกรรมไม่มีเงินแล้วหรอคะโอ้โหน้องทิพย์คะถามอย่างนี้ดูถูกกันนะคะเนี่ยเห็นอย่างเงี้ยหลักแสนค่ะเงินเก็บหรอคะมีสินอยากจะถูกหวยอีกสักครั้งนะคะนี่ถ้าพี่ถูกหวยอีกสักครั้งนึงนะคะพี่จะไปศัลยกรรมตั้งแต่หัวยันไส้ติ่งเลยค่ะพี่ก๊อฟอยากสวยขนาดนั้นเลยเหรอคะเป็นใครไม่อยากสวยคะกาเธอต้องอยากสวยทุกคนอยู่แล้วค่ะจะได้มีผู้ชายมาติดพันเราเยอะๆพี่ก๊อฟค่ะแต่สวยแบบนั้นเนี่ยที่ว่ามันเป็นสวยภายนอกนะคะสวยแบบจิตปรุงแต่งอย่าไปยึดมั่นถือมั่นอะไรมันนักหนาเลยค่ะถ้าสวยแบบจิตปรุงแต่งจริงแล้วทำไมน้องทิพย์ต้องแต่งหน้าก่อนออกจากบ้านทุกวันคะกล้าย้อนไม่ดีบาปหนาในแบบนี้
เกิดกี่ชาติกี่ชาติก็ขี้เหร่เหมือนเดิมขี้เหร่เหรอพี่ก๊อฟพี่ก๊อฟขาเดี๋ยวก่อนนะคะทิปตอบได้ค่ะเจตนาเป็นเครื่องชี้กรรมนะคะทิปแต่งหน้าออกจากบ้านทุกวันแต่ไม่ได้มีเจตนาอยากจะสวยเพื่อดึงดูดผู้ชายเข้ามาหาทิปแต่งเพราะว่าทิปต้องออกไปทำงานต้องไปเจอลูกค้านะคะพี่ก๊อฟขาทิปว่าจริงๆเนี่ยผู้หญิงสวยมากๆมันก็เป็นเวรเป็นกรรมอย่างนึงนะคะแต่สำหรับพี่ความไม่สวยต่างหากล่ะครับเป็นเวรเป็นกรรมพูดแล้วเมื่อคืนนี้นะคะนั่งดูรีวิวศัลยกรรมทั้งคืนไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยค่ะง่วงนอนจังเลยน้องพอใจคะขอพี่งีบสัก15นาทีนะคะเอาเลยค่ะพอใจให้ครึ่งชั่วโมงเลยแต่สัญญาขอนะว่าตื่นมาเนี่ยตามช่างมาซ่อมส้วมให้แม่จ๋าไม่ทันแล้วพี่ก๊อฟเขาไปตั้งแต่ก่อนแม่จ๋าอนุญาตแล้วแหละโอ้ทำไมเร็วงี้ดูน้องก็ใจค่ะพี่กบนอนหลับไปกี่ชั่วโมงก็ไม่รู้กูนี่พี่ก๊อฟจะตกใจทำไมคะเนี่ยก็พี่ก๊อฟไปทำศัลยกรรมมาก็เลยสวยขึ้นไงเออดื่มเยอะๆดื่มเยอะๆอาจจะสูงกว่านี้ได้อีกด้วยพี่ชอบน้องตอนน้องเมามันดีพี่แมวครับอะไรมันครับคุยมันคุยสนุกคุยไม่หยุดลิ้นเลือดรัวเลยพี่อยู่ไปแล้วไปแล้วไปแล้วมากันเต็มเลยคุยคุยคุยอ่ะนี่แม่ใครอ่ะแม่ใครบ้านป้าแกสิเจมินนี่คุณแมวเขามาซื้อโฆษณาหนังสือฉันขอโทษพี่แมวคะมิ้นขอโทษนะคะไม่เป็นไรหรอกลูกได้ยินแล้วพอดีพี่แมวก็ชอบคนปากหมาเหมือนกันนี่แหละค่ะพี่กูโดนด่าอยู่นี่หว่าพี่ยมชีวิตมึงนี่น่าอิจฉานะไปไหนก็เจอแต่เมียอันนี้เมียเก่ายมเหรอเลิกกันตั้งนานแล้วค่ะพี่แปลว่าหนูเคยได้กับยมแล้วเอ้าเคยได้กันแล้วก็ดีนี่ขออวดบ้างนี่พี่อยากจะอวดนิดนึงว่าพี่ก็ได้ยมแล้วเออหลายหลายหลายฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลคุยอะไรกันเห็นหัวยมนิดนึงนะครับเหมือนคุณไม่ได้นั่งอยู่โต๊ะนี้หรอแล้วทำไมหนูเลิกกับเขาอ่ะหนูมีผัวใหม่เหรอยังไม่มีผัวใหม่ค่ะแต่อีพี่ยมมันชั่วหนูก็เลยต้องเลิกกับมันไม่ไหวโถโถโถยม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 ฟังให้ดีนะจะชั่วจะดียมก็ผัวพี่นะลูกนะนี่คือคบกันจริงจังแล้วว่างั้นโอ้ไม่พี่ไม่ใฝ่ต่ำนี่น้องยมเนี่ยนะถือว่าเป็นบอยทอยของพี่เป็นของเล่นเป็นเด็กในเครือไม่ต้องห่วงนะหัวหนูเนี่ยเดี๋ยวพี่จะดูแลให้อย่างดีติ๊บต๊อบไม่มีขาดเดี๋ยวนี่มีติ๊บกันด้วยเหรอคะเนี่ยอ้าวมีดิงานดีก็ต้องมีติ๊บคราวที่แล้วให้ไปตั้ง 1,500 นี่จะเป็นเด็กคนอื่นนะพี่ให้500ขอทอน200ด้วยน่ารักที่สุดไหนไหนโชว์เพื่อนกระโดดเข้าเอวพี่สิเขาเอวชอบกุ้มแล้วก็แบกไปช่วยๆไอ้นี่ใช่ไหมครับที่ทำให้พี่แมวทิ้งผมอ่ะฮะพี่แมวครับน้องคนนี้ใครครับน้องคนนี้ชื่อแจ็คเป็นเด็กพี่
สรุปว่าน้องแจ็คคือเด็กพี่แมวน้องแจ็คเนี่ยเป็นหนึ่งในบอยทอยของพี่ในตอนนี้พี่ไม่ใช้แล้วโอ้นี่แจ็คเข้าใจไหมว่าพี่ไม่ใช้เราแล้วพี่เบื่อแล้วจบนะผมไม่จบครับพี่ผมรักพี่แมวนะครับรักพี่แมวนะครับพี่แจ็คแจ็คแจ็คฟังนะรักแต่พี่เข้าใจแต่แจ็คก็รู้ใช่ไหมว่าพี่เป็นคนขี้เบื่อแล้วตอนนี้พี่เบื่อแจ็คแล้วจบนะนี่นี่สภาพขนาดนี้ไม่น่าสวยเลือกได้หรือวะเออนั่นดินี่อายุเนี่ยรุ่นป้าแต่คำพูดคำจานี่ใหม่ดาวิกาจะชอบทำไมครับพี่ไอ้นี่มันดีกว่าผมตรงไหนครับพี่พี่แมวถึงทิ้งผมไม่หามันนะครับฮะดูหุ่นมันสิครับพี่อย่างกับงูเหลือมกินหมาพี่เห็นหนังหน้าไหมครับหน้าอย่างกับพวกขาตะกั่นทอดอย่างเงี้ยพี่กูเละขนาดนั้นเลยเหรอใจเย็นไว้ใจเย็นไว้ใจเย็นไว้นะผัวใหม่แป๊บนึงนี่จุดนะมีตาหามีแววไหมดูให้ดีถึงเขาจะไม่สูงชะลูดตูดปอดเขาจะอ้วนกลมเหมือนกับไหปลาร้าหน้าตาเขาพร้อมที่จะมีหนอนขึ้นหัวเขากลมสุกใสเหมือนกับมีอะไรอยู่ข้างในเปรียบไปแล้วเขาเหมือนไหปลาร้าดีๆนี่เองที่เมื่อเรามองเราอาจจะรังเกียจอ่ะอ่ะเหม็นๆแต่ไม่เลยเมื่อเราต่อยและจกไหปลาร้าจับแล้วจิบปลาร้าขึ้นมาเออเลอะเลอะเราเลี้ยก่อนเลยแล้วจับปลาร้ามันเป็นตัวเป็นตนแล้วฉีกออกแล้วกินหยักหยักหยักเมื่อนั้นแหละเราจะรู้ว่าเขาทั้งแซ่บทั้งหนัวเขารัวลิ้นมาเออน้องพี่ว่าน้องเข้าใจผิดอยู่นะครับคือพี่กับพี่แมวไม่ได้เป็นอะไรกันครับยอมต้องพูดความจริงให้น้องเขารู้ว่าความสัมพันธ์แบบนี้มันเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่จริงจังไม่ยั่งยืนซึ่งตรงนี้พี่ก็บอกน้องแล้วไงว่าคบกับคนอย่างพี่เนี่ยมันมีแต่เจ็บกับเจ็บแต่น้องก็ไม่ฟังน้องไม่ฟังไงว่านี่สวยๆยังใหม่ดาวิกาเขายังไม่กล้าพูดแบบนี้เลยว่ะพี่แมวครับพี่แมวรู้ไหมครับว่าแจ็ครักพี่แมวมากแค่ไหนครับพี่เชื่อไหมครับว่าแค่ชีวิตของแจ็คเนี่ยแจ็คก็สามารถมอบให้พี่ได้นะครับนะครับพี่แม่ยอดดวงใจของแจ็คพี่แมวพี่แมวพี่แมวครับกลัวไอ้นี่โดนของโอ้เดี๋ยวใจเย็นๆอย่าเพิ่งไปว่าเขาไม่แน่อีกไม่นานพี่อาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้ฟังนะแจ็คผู้หญิงอย่างพี่วัยอย่างพี่เนี่ยไม่ต้องการความรักแล้วพี่ต้องการแต่ความใครแต่คุณไม่ต้องการนะเข้าใจเปล่าเงียบๆเดี๋ยวเขาถอนโฆษณาแล้วลูกค้าด้วยท่องไว้เลยพี่ท่องไว้เพื่อบริษัทเพื่อ BKL โอเคเพื่อ BKL มึงฟังกูไว้นะถ้าปีนี้โบนัสกูน้อยขึ้นมาเมื่อไหร่แล้วก็กูจะตามจองล้างจองผ่านทุกคนไปอยู่นี่จะกลับไปซะกลับไปแล้วอย่ามายุ่งกับพี่อีกกลับไปไม่กลับใช่ไหมไม่กลับไม่กลับใช่ไหมหน้าขาดนี้เลยกลับไปสิพี่มีแขกเห็นไหมมีมารยาทหน่อยพี่มีแขกพี่ต้องนั่งคุยกับแขกบ้าหน่อยไม่เอ้ยมาครับมาเลยไม่ครับแจ็คไม่กลับแจ็คจะอยู่ที่นี่แจ็คอยากรู้ว่าไอ้หน้าอย่างนี้เนี่ยมันจะดูแลพี่แมวได้ดีแค่ไหนครับเด็กมันงองแงเด็กมันงองแงไงเรามาดื่มกันต่อดีกว่าเอาดื่มค่ะดื่มดื่มให้เมาไม่ต้องห่วงค่ะเรายังคงรักษานโยบายเมาไม่ขับกลับไปหลับที่ห้องพี่มามาไอ้ธนูก็จ้องจะฆ่าอีธนีก็จ้องจะกินกูกูจะกลัวข้างไหนก่อนดีนะฮะรักอ่ะรักจังเลยมึงอยู่ไหนไอ้สักลินไม่ลงมาว่าตอนนี้เฮ้ยพี่สวย
พี่เนี่ยนะคะความสวยเนี่ยมันเป็นยิ่งกว่าถูกหวยค่ะพี่ฝันนะคะว่าตอนเด็กๆพี่อยากจะสวยแบบนี้เดี๋ยวค่ะพี่ไม่เหมือนเดิมค่ะน้องเข้าใจจะเหมือนเดิมได้ยังไงอะคะก็พี่ก็ผ่าตัดหลอดเสียงด้วยอะแบบนี้เขาเรียกว่าสวยสมบูรณ์แบบระวังจะตกงานแล้วก็จะสวยไม่สมบูรณ์แบบถ้าไม่รีบไปถูพื้นได้ค่ะแต่แป๊บนะคะพี่ขอเซลฟี่ลง Facebook ก่อนค่ะพี่ก๊อฟขายังไม่ชินอีกเหรอคะสวยมาตั้งหลายวันแล้วนะคะเนี่ยแหมน้องทิพย์ขาก็นิดนึงนะคะเผื่อมีคนติดตามผลงานพี่ใน Facebookก็แล้วแน่ไอ้หน้าหักกูจะเซลฟี่คนเดียวเว้ยโอ๊ยอย่าเข้ามาเลยนะกูสู้นะกูสู้นะเอ้าไม่สวนหน่อยไหลสวนทำไมล่ะครับสวยขนาดนี้ใครจะกล้าสวนล่ะจริงดิถ้าเกิดว่าอย่างนั้นน่ะช่วยถูพื้นหน่อยได้ไหมไหลช่วยสวยๆแบบที่เขาทำได้เลยครับพี่ก๊อฟครับอยากให้ช่วยทำอะไรได้ทั้งนั้นเลยครับผมใครบอกว่าสวยมีกรรมน้องทิพย์ก็พูดไปเรื่อยได้เปรียบจะตายค่ะสวัสดีครับพี่ก๊อฟว้ายน้องขั้นเทพมีอะไรจะพูดกับพี่ไหมจ๊ะก็พี่ก๊อฟสวยขนาดนี้ผมอยากยืนมองเฉยๆครับแม่จ๋าพี่ทิพย์เมื่อกี้ผมเดินผ่านตรงข้ามคอนโดครับเขาเอาพวกกระเป๋าแบรนด์เนมมือสองมาขายเพียบเลยราคาถูกมากด้วยเลยรีบมาบอกเนี่ยจริงเหรออืมพี่ทิพย์งั้นเราไปดูกันไหมคะของมันต้องมีโอเคค่ะไปถ้าอย่างนี้ฝากเฝ้าร้านแป๊บนึงนะพ่อจ๋าจ้ะเดี๋ยวมาจ้ะอึ๋มจะน้ำมันไส้ใช่แหละพ่อใจซื้อของมาฝากพี่ด้วยนะจ๊ะพี่ก๊อฟเนี่ยยิ่งมองยิ่งสวยนะครับน้องขั้นเทพแล้วก็ถ้าเป็นผู้ชายคนอื่นเนี่ยพี่จะบอกว่าก็สวยก็จีบสิจ๊ะงั้นผมจีบพี่นะพี่เล่นเราหล่อเล่นสิปะไม่ได้เล่นครับผมชอบพี่จริงๆครับพี่แมวครับคือ ผมขออนุญาตขอตัวพี่ยมสักครู่นึงอ้าวยมแมวคือแมวดื่มอย่าหายมอ่ะยมโอ้รู้สึกไม่ค่อยดีว่ะพี่เห็นน้องแจ็คไหมมันนั่งหมัดเกรงพร้อมจะฆ่าพี่ตาไม่กระพริบเลยใช่เลยพี่กายหยาบมันอาจจะนั่งอยู่ตรงนู้นนะแต่กายละเอียดมันนี่เดินมากระทืบมึงจมเท้าไปแล้วนะเนี่ยนี่ไงกูถึงนั่งอันฉี่ไม่กล้าเข้าห้องน้ำกูมันดักกระทืบออกผมว่าพี่ทำยังไงก็ได้ให้พี่แมวเนี่ยเขาหยุดคอเคลียร์พี่เอวะไม่งั้นจะตาขาดแน่โอเคกลับมาแล้วครับยอมจ้าพี่แมวพี่แมวครับผมว่าพี่ไปเคลียร์กับเด็กพี่ดีกว่าไหมครับนะเคลียร์หน่อยไปทำไมแจ็คพูดยากอย่างนี้นะที่เด็กคนอื่นในสังกัดพี่ไม่เห็นพูดยากอย่างนี้เลยอ่ะมีคนอื่นอีกเหรอครับมีเป็นฟาร์มเรียกตัวมารวมกันเนี่ยนะคนตกใจเลยล่ะนึกว่าพี่จัดคอนเสิร์ตมันใหญ่มากคอนเทนต์ตัวไอ้ยมแย่แล้วโจทย์มึงมาแล้วเว้ยพี่แมวครับพี่แมวครับอยู่ต่อหน้าแจ็คทำไมพี่ต้องทำแบบนี้ด้วยครับพี่แจ็คเสียใจรู้ไหมครับพี่แมวครับโอ้ยตายแล้วเสียใจกับช่างพ่อแจ็คเซ่แล้วเกี่ยวอะไรกับพี่แล้วแจ็คมานั่งดูทำไมก็พี่ก็บอกแจ็คแล้วว่าให้แจ็คกลับบ้านไปแจ็คก็ไม่กลับแจ็คนี่โง่เป็นควายจริงเลยโถพี่แมวครับพี่แมวไม่ให้โอกาสแจ็คหน่อยเลยครับแจ็ครักพี่แมวนะครับพี่
จ็คพร้อมจะพิสูจน์ทุกอย่างเลยนะครับสำหรับความรักของผมเอาอย่างนี้แจ็คเอาอย่างนี้ถ้าแจ็คพิสูจน์ได้ว่าแจ็คเนี่ยนะมีดีกว่าน้องโยมแล้วก็พี่อาจจะรับพิจารณาน้องแจ็คอีกครั้งหนึ่งได้ครับแจ็คจะพิสูจน์ให้เห็นเดี๋ยวนี้เลยครับว่าแจ็คมีดีกว่ามันเฮ้ยมึงอะอะไรครับออกไปต่อยกูหน้าร้านเอ้ากูว่าแล้วไงต่อยกันหน้าร้านเลยเหรอน้องกระเทพชอบพี่ครับพี่ก๊อฟผมชอบพี่ครับไม่ได้อำพี่เล่นใช่ไหมคะผมไม่ใช่ผีนะครับจะอำพี่ทำไมล่ะพี่ก๊อฟผมชอบพี่จริงๆนะครับน้องก็ได้มีน้องเข้าใจอยู่แล้วอ่ะก็ตั้งแต่พี่ก๊อฟสวยขึ้นเนี่ยผมคิดถึงพี่ก๊อฟตลอดเวลาผมทำอะไรอ่ะหน้าพี่ก๊อฟก็ลอยขึ้นมาแม้ผมไม่รู้จริงๆว่าจริงๆแล้วที่ผมตัดสินใจคบกับพอใจอ่ะผมคิดผิดเพราะคนที่ผมชอบคือพี่ก๊อฟครับจริงเหรอคะผัวเจ้านายจำเอาไว้ผัวเจ้านายน้องกระเทพคะอย่าทำแบบนี้เลยค่ะไม่ต้องไปสนพอใจหรอกครับผมกำลังจะบอกเลิกพอใจแล้วมาขอพี่เป็นแฟนพี่ก๊อฟครับผมชอบพี่จริงๆนะครับคบกับผมนะครับไม่ได้นะคะน้องคันเทพถ้าน้องพอใจมาเห็นเข้ามันจะไม่ดีไม่ครับพี่ก๊อฟผมชอบพี่ครับอย่านะคะน้องคันเทพปล่อยพี่ค่ะอย่าค่ะเดี๋ยวน้องพอใจมาเห็นอย่าทำแบบนี้ผมชอบพี่ก๊อฟอะอย่าทำแบบนี้พี่ก๊อฟพ่อจ๋าทำอะไรกันน่ะน้องพอใจมันไม่ได้เป็นแบบที่น้องพอใจคิดเลยนะคะพอใจคิดอยู่แล้วเชียว่าถ้าพี่ก๊อฟสวยขึ้นพี่ก๊อฟต้องมายุ่งกับขั้นเทพอ่ะไม่ใช่เลยนะคะน้องพอใจขั้นเทพเขามากอดพี่เองอ่ะไม่จริงอ่ะพอใจไม่เชื่อพี่ก๊อฟตั้งใจจะแย่งขั้นเทพไปจากพอใจใช่ไหมต่อหน้าทำเป็นดีรับหลังก็คิดจะแย่งแฟนคนอื่นไอ้คนทรยศนี่หยุดว่าพี่ก๊อฟได้แล้วไหนๆก็ไหนๆแล้วนะขอพูดตรงแล้วกันผมรักพี่ก๊อฟเราเลิกกันเถอะยังจะถามอีกเหรอหน้าเนี่ยก็แบนนมนี่ก็แบนยืนหันหน้านึกว่าหันหลังอยู่ทั้งเนื้อทั้งตัวนะมีใหญ่อยู่อย่างเดียวอะขาโอ้รอยตีนกานี่ลามไปถึงคอแล้วมั้งเนี่ยเดินไปไหนมาไหนด้วยกันนะคนข้างนอกคงคิดว่าพาอาม่าไปเดินเล่นน่ะทำไมพ่อจ๋าถึงเปลี่ยนไปมากขนาดนี้ใครพ่อแกพอได้แล้วพ่อจ๋าแม่จ๋าเนี่ยผมจะเก็บไว้ใช้กับพี่ก๊อฟระหว่างเรานะเป็นแค่ขั้นเทพกับคุณป้าหน้าแบนพอพี่ก๊อฟคนเดียวเลยที่ทำให้ขั้นเทพเปลี่ยนไปมากขนาดนี้พี่ก๊อฟต้องรับผิดชอบอย่าอยู่เลยจะไล่พี่ออกเหรอคะพี่ก๊อฟต้องตายไม่น่าสวยเลยกระเทยสวยแล้วเฮ้ยน้องเราจะต่อยกันจริงๆเหรอวะจริงๆมันมีวิธีพิสูจน์อีกเยอะเลยนะเว้ยโดยที่ไม่ต้องเจ็บตัววิธีไหนเป่ายิงฉุบ
ุยมึงเด็กปอไหนเนี่ยพี่ยอมปอ 1/3 โรงเรียนกบไม้แดงจะตลกกันอีกนานเนี่ยเฮ้ยจริงจังเลยดิจะต่อยมั้ยเนี่ยไม่ต่อยครับไม่ได้ถามใจเย็นก่อนดีกว่าครับต้องใจครับพี่ว่าเราอย่าต่อยกันเลยดีกว่าทำไมต้องเจ็บตัวจริงไหมมีอะไรก็ค่อยคุยกันพี่แมวครับผู้ชายสองคนเขากำลังจะต่อยกันเนี่ยพี่ไม่คิดจะห้ามเขาเหรอครับห้ามทำไมผู้ชายสองคนต่อยแย่งฉันในบ้านปลายของชีวิตเนี่ยมันเป็นอะไรที่ดีที่สุดแล้วเข้าใจไหมฟินมากเห็นแล้วมันขึ้นต่อยเลยต่อยเลยใครชนะได้ฉันไปไม่ต้องมีสินสอดขอแค่ค่าชาปนกิจกับแผลกดทับอยู่ได้พี่หมอนอีนี่ยอมมันแก่ขนาดนั้นแล้วก็ต่อยกับเด็กๆมันก็จมกองตีนเขาพอดีดิเป็นห่วงเป็นห่วงอะไรเพื่อนห่วงเพื่อนผิดตรงไหนอ่ะพี่หมอนไม่ห่วงลูกน้องตัวเองไงก็ห่วงอยู่แต่ว่าเกรงใจคุณแมวมากกว่าเขาเป็นลูกค้ารายใหญ่อ่ะแป๊บนึงนะไปต่อบอกมันนี่ก่อนนี่สรุปแล้วกูต้องต่อยกับไอ้บ้านั้นเพื่อแย่งอีติงตองนี้ใช่ไหมกูไม่อยากได้มึงเข้าใจป่ะมึงช่วยคิดแผนเลยต่อเอาอย่างไรดีโอ้โหพี่ยมมึงจะมาปรึกษากูสองคนทำไมมึงก็อัญเชิญองค์ศักดิ์ลินลงมาสิเว้ยไอ้ลินน่ะเหรอไอ้บ้านบ้านเรื่องตั้มเรื่องต่อยมันไม่เอาไอ้ดีคิดดิคิดออกแล้วเว้ยพี่ฮะมามันจะไม่ยากเลยวะก็ยอมให้แจ็คมันต่อยสิมึงจะบ้ามึงกูบอกกูไม่อยากต่อยกับมันแค่หมัดเดียวเว้ยแค่หมัดเดียวแล้วแกล้งน็อกไปเลยนี่ดูพี่แมวโดนตัวไหนไปก็ไม่รู้เนี่ยไม่รู้เรื่องหรอกแล้วเขาก็พูดเองว่าถ้าเกิดใครชนะใครที่ยืนหยัดอยู่ได้เขากลับบ้านหรือพี่อยากได้อีตองเนี่ยเหรอไม่เอาไม่อยากได้ก็ต้องยอมเหรอไหวไหมล่ะหมัดเดียวหมัดเดียวแล้วน็อกเลยตัดสินใจยากใช่ไหมมึงหันไปดูก่อนเนี่ยอ่ะมึงเอาไงกูพร้อมเลยแล้วครับพ่อแม่พี่น้องครับพี่แมวครับผมเชิญครับผมโหสุดยอดโอ้ฟิตจริงๆพี่แมวครับใจเย็นนะครับผมตั้งใจครับพี่แมวตั้งใจดูครับเดี๋ยวเขาก็จะต่อยแย่งพี่แมวกันแล้วระหว่างพี่ยมและน้องแจ็คใครชนะคนที่ยืนหยัดอยู่ได้พี่แมวกลับบ้านพร้อมครับผมมาไอ้แจ็คมึงอยากต่อยกับกูใช่ไหมเออมึงเข้ามาเลยไปได้เลยเฮ้ยเดี๋ยวกูจะไม่พร้อมเฮ้ยเอาเฮ้ยใครต่อยมันอ่ะมึงแหละมึงไปต่อยมันทำไมกูต่อยเหรอเออพอเลยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยกรรมการนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10หมดชนะตบรางวัลยมอย่างงามที่สุดแจ็คไอ้แจ็คตื่นน้องพอใจขาใจเย็นๆก่อนดีกว่านะคะใจเย็นๆก่อนว่ามีสตินะมีสติเอามีดลงนะคะมีอะไรค่อยๆพูดค่อยๆจากันดีกว่านะคะน้องพอใจนะเชื่อพี่นะวางมีดอยู่นี่นะห้ามทำร้ายพี่ก๊อฟนี่รักมันมากใช่ไหมเห็นไหมปกป้องมันขนาดนี้ไม่ใช่นะคะน้องพอใจค่ะน้องกันเทพก็บอกไปสิคะว่าพูดเล่นนะผมพูดจริงครับจะยับดิหนูน้องกันเทพค่ะคบน้องพอใจอ่ะดีแล้วค่ะน้องพอใจเขาก็สวยออกสวยตรงไหนอ่ะโอ้โหดูหน้าดิบ้านอย่างเขาเกียบว่าวโอ้โหท่าถือมีดนี่ท้องแขนกับคือเป็นปีกข้างคาวเลยดูดิดูถ้าแม่จ๋าสู้พี่ก๊อฟไม่ได้ขนาดนี้นะพี่ก๊อฟอะไรอย่าอยู่เลยอย่าเข้ามาทำไมพี่ผิดอะไรอะคะผิดที่พี่ก๊อฟสวยก็พอใจไงคะอย่าอยู่เลยพี่ก๊อฟพอใจค่ะพี่ขอโทษนะคะที่พี่อะสวยจนน้องพอใจรู้สึกว่าน้องพอใจขี้เหร่ซึ่งจริงๆอะมันก็เป็นแบบนั้นแหละค่ะถ้าพี่รู้ว่าพี่ทำมาแล้วพี่จะสวยขนาดเนี้ยพี่ก็คงไม่ทำหวยชีวิตพี่เถอะนะคะได้จริงเหรอคะไม่จริงตายเถอะพอใจ
หยุดนะปะตาอยู่ตรงนี้น้องขั้นเทพเนี่ยจะมาชอบพี่หุ่นยังก็งูเหลือมอิ่มหมาเนี่ยเฮ้ยหน้าไม่ได้เปลี่ยนหน้าเหมือนเดิมเสียงก็เหมือนเดิมทุกคนคะพี่ฝันร้ายฝันว่าอะไรหรอทำไมถึงตื่นมาวอยวายขนาดนี้พี่ฝันว่าพี่ไปทำศัลยกรรมมาแล้วพี่ก็สวยมากด้วยอ่ะหน้าอกพี่ใหญ่เบลเลอร์บลาน้องทิพย์กับน้องพอใจก็ยังอิจฉาพี่เลยงั้นก็จงฝันต่อไปเถอะพี่กูซีเรียสแล้วในฝันน่ะน้องขั้นเทพอ่ะก็มาหลงรักพี่แล้วก็ทิ้งน้องพอใจจนน้องพอใจโกรธก็เลยมีดเนี่ยไล่แทงพี่พี่ก็เลยตกใจสะดุ้งตื่นนี่แหละค่ะพี่ก๊อฟขาเพ้อเจ้อมากเลยนะคะเนี่ยถ้าพี่ก๊อฟสวยขึ้นเนี่ยพ่อจ๋าจะนอกใจแม่จ๋าเหรอโอ้แม่จ๋าเพ้อกว่าพี่ก๊อฟอีกนะเนี่ยถึงแม้สวยแค่ไหนนะไม่ใจพ่อจ๋าหรอกหัวใจพ่อจ๋าอยู่กับแม่จ๋าแล้วจ๋าเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปวางมีดจ้ะโอ้ยเลิกสวีทกันก่อนค่ะหันมาสนใจพี่ก่อนค่ะพี่กำลังขวัญเสียอยู่นะคะน้องทิพย์ค่ะพี่ไม่อยากสวยแล้วค่ะจริงอย่างที่น้องทิพย์พูดจริงๆด้วยความสวยเป็นกรรมพี่อยากจะหุ่นว้วนๆเป็นหมีควายแบบนี้นะคะสบายใจกว่าเยอะสาธุอนุโมทนาบุญด้วยนะคะพี่ก๊อฟพี่ก๊อฟคิดได้แบบนี้ทิพย์ดีใจมากๆเลยนะคะพี่ก๊อฟรู้ไหมคะความสวยอ่ะมันไม่อยู่กับเรานานนะคะแต่สิ่งที่จะอยู่กับเราไปตลอดชีวิตก็คือความดีค่ะอุ้ยสาธุเจริญพรพี่มาสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนิยมยังไม่มาอีกหรออย่างครับพี่ก็เมื่อคืนเล่นไปกินแมวขนาดนั้นเนี่ยผมว่าสมาคมคนรักแมวของลูกเข้าสงสัยโดนรีบไปปรับทัศนคติอยู่เห็นไหมว่าอะไรมันไม่ได้เลยนะเพราะสิ่งที่มันทำไปมันทำเพื่อบริษัทของเราหลายล้านเลยนะโอ้โหตายยากจริงไงเฮียยอมยอมไหลบอกมาคืนนี้ยงได้กี่ครั้งให้ฉันบอกรักเธอพอได้ป่ะอะไรจะมาร้องเพลงอารมณ์ดีอะไรตอนนี้ไม่ตั้งใจทำงานกันวะไปทำงานงานแน่นะมาขยันแล้วตอนนี้เดี๋ยวกูไม่ได้จะร้องเพลงกูแค่จะถามว่าเมื่อคืนน่ะมึงจัดไปกี่ครั้งจัดเจิดอะไรกันก็แค่ไปส่งเขาแล้วก็จบไม่มีอะไรอ๋อเหรอแค่ไปส่งแล้วตอนที่ออกมาจากบ้านคุณแมวเมื่อเช้านี้เนี่ยแงนมองฟ้าแล้วฟ้าเป็นสีอะไรครับเหลืองนั่นแหละโอ้ยนั่นแหละพี่หมอนยมไม่ไหวแล้วนะโอ้โหยมขอร้องแล้วให้คุณแมวเขาถอนสัญญาไปเถอะขนาดนั้นเลยเหรอเนี่ยขอร้องแล้วให้ยมกัดตีนยมก็ยอมไม่ได้หรอกยอมเงินมันเป็นล้านคุณจะเป็นลมคอขนาดนี้เลยไหนดูสิจักรแล้วสิจักรแล้วถลอกหมดแล้วมั้งเอาหน่าพี่ยอมเฮ้ยพี่อย่าคิดมากก็คิดในแง่ดีหน่อยสิวะก็ถือว่ามีมาให้กินถึงที่ไม่ต้องออกไปหาข้างนอกเออไอ้ต่อให้กูออกไปหาข้างนอกเถอะกูยังเจอของสดๆบ้างไอ้ที่มาให้กินถึงที่อ่ะมีแต่ของแห้งมึงรู้จักไหมอาหารแห้งอ่ะกินเมื่อไหร่ยังไม่ทันเคี้ยวก็กรอบคามือเลยว่ะคนบ้าอะไรอ่ะเหี่ยวทั้งตัวมีตึงอยู่ส่วนเดียวหูเดี๋ยวไหนมึงบอกมึงไปส่งบ้านเฉยไงก็กรุบกริบนิดนึงแต่มึงสนุกกันเหลือเกินนะกูเนี่ยเหนื่อยเพื่อบริษัทคนเดียวเลยกูไม่เห็นได้อะไรขึ้นมาเลยวะเดี๋ยวนาฬิกาใหม่มึงไปได้มาไงเพื่อนให้ยืมกูไม่เชื่อมึงไม่เชื่อมึงต้องโกหกมึงได้มาไงนาฬิกาเนี่ยพี่แมวเขาให้มาไอ้แต่ก่อนมึงได้เป็นเงินเดี๋ยวนี้มึงพัฒนาเป็นได้ของแล้วด้วยเหรอเนี่ยพี่
นี่มันไม่ใช่ยี่ห้อธรรมดาธรรมดาด้วยนะเฮ้ยพี่ยงเฮ้ยไปอีก2รอบว่ะฮาร์ดคอร์อีกหน่อยผมว่าได้บิ๊กไบค์ใหม่แน่เอ้าพี่ยอมจ๋าสวัสดีครับพี่แมวครับครับพี่ตื่นเช้าดีนะครับสวัสดีทุกคนช่วยผมด้วยช่วยเลยคุณแมวขาดีใจจังเลยค่ะที่คุณแมวแวะมาแต่ว่าคือวันนี้ยมเขาต้องทำงานนะคะเขาคงออกไปเที่ยวเล่นกับคุณแมวไม่ได้อะค่ะโอ้อย่าได้กังวลค่ะวันนี้นี่นะคะไม่ได้จะพาน้องยมไปไหนทั้งนั้นเพราะว่าเมื่อคืนน่ะพี่อิ่มละยมครับนี่นาฬิกาที่พี่มอบให้ยมเนี่ยนะพี่มาคิดดูเนี่ยมันไม่สาแก่ใจพี่เพราะฉะนั้นเนี่ยไฮไฟหน่อยสิจ๊ะปั๊บไฮไฟครับไฮไฟพี่ก็เลยมีของบางอย่างมามอบให้น้องเฮ้ยเอาละพี่ยมถ้าทางมึงจะรุ่งทางนี้เนี่ยกูบอกเลยงานเนี้ยมึงได้รถมอเตอร์ไซค์ใหม่แบบที่พี่ต่อพูดแน่ยอมครับปิ้งน้องโอ้โหเฮ้ยพี่แมวครับพี่ซื้อบ้านให้ผมแล้วครับเป็นกุญแจบ้านพี่พี่มอบให้กับน้องน้องยอมอยากจะขายเข้าไปตอนไหนก็ได้ตลอดเวลาพี่ไม่เคยทำแบบนี้กับเด็กในสังกัดของพี่มาก่อนยมคือคนแรกเพราะฉะนั้นขอมือจ้ะเมื่อรับกุญแจนี้ไปแล้วขยันขายไปไหวนะจ๊ะถ้าเกิดว่าลืมแล้วล่ะก็เดี๋ยวรู้กุญแจมันจะเต่ารักค่ะชู้เอาละค่ะครับผมลาก่อนนะคะลาก่อนครับสวัสดีสวัสดีครับคุณแม่ครับอาจจะเดินเซ่ๆหน่อยนะคะตัวเบาพี่ได้กุญแจบ้านขนาดนี้ถ้าเป็นคอนเสิร์ตนี่เขาเรียกบัตรผ่านเข้าประตูหลังเลยนะเว้ยโอ้โหมึงทะลุออกห้องครัวเลยล่ะหยุดเลยทุกคนเฉยอยู่ใหญ่โปรดสรรเสริญแก่ผู้มีพระคุณกับบริษัทของเราเยี่ยมจริงๆเยี่ยมจริงจริงเยี่ยมจริงจริงมันจะเป็นลมบอกพี่ขอปรึกษาเลยหน่อยดิอะไรคือที่พูดกันนะก็คือว่าพี่ไปหาพี่แมวใช่ไหมพี่ไปมา2ครั้งพี่ได้นาฬิกาถ้าพี่ไป 4-5 ครั้งมันจะได้ลดอย่างที่ไอ้ต่อพูดป่ะวะมึงจะบอกมึงคิดเรื่องนี้จริงเปล่าไม่ได้คิดล้อเล่นมึงว่า2ครั้งนาฬิกา 4-5 ครั้งได้ลดมึงว่าถ้าเกิดว่ากูไปสัก10ครั้งกูจะได้มรดกมั้ยอุ๊ยมันยาวเหรอพี่มึงจะได้มรดกนี่มึงต้องแต่งงานกับเขาก่อนเอาเหรออย่าบอกนะมึงไม่ติดอ่ะไม่มีอะไรกูล้อเล่นกูปรึกษามึงเล่นๆอย่างนั้นแหละฮ่าๆขำๆก็เออบ้าอะไรกูโอ้บอกอะไรอีกอ่ะปรึกษาอีกเรื่องนึงผัวเมียกันถ้าอยู่ด้วยกันเนี่ยถ้าอีกฝ่ายนึงไม่อยู่ตายไปเนี่ยคนที่อยู่เนี่ยอีกนานไม่กว่าจะได้มรดกไม่ชั่วรอเล่นไอ้บ้าใครจะไปทำอย่างนั้นเรามึงไม่ได้คิดใช่ไหมน่ะกูรอเล่นอยู่คนเดียวก็คุ้นเคยอยู่สบายจนเคยเลยไม่คิดมีใครเจอเป็นคนน่าสนใจก็แค่พอพึงใจไม่ได้คิดรักจริงเป็นต่อไป